เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่มันก็น่าสนใจเจ้าหน้าที่จับกุมนายวุฒิรักษ์อายุ26ปีตำรวจกองปราบจับกุมเลยหลังจากได้หมายศาลจังหวัดชลบุรีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้อันตรายสาหัสในกรณีที่นายวุฒิรักษ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจจับเมื่อวานนี้กับนางสาวบีนามสมมตินะเขาคบหาและอาศัยอยู่ด้วยกันและปรากฏว่าต่อมานางสาวบีแฟนสาวอ้างกับนายวุฒิรักษ์ว่าจะขอกลับไปอยู่กับญาติแล้วก็เริ่มตีตัวออกห่างผู้ต้องหาก็เริ่มออกตามหาโดยใช้การติดตามตำแหน่งจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาตามกันได้หลายท่านจะรู้ใช่ไหมกระทั่งนายวุฒิรักษ์ตามไปถึงห้องพักก็พบภาพบาดใจเพราะแฟนสาวกำลังนอนกอดอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงด้วยความหึงหวงนายวุฒิรักษ์ตรงเข้าทำร้ายร่างกายชายคนนั้นทันทีด้วยการใช้เท้าเนี่ยกระทืบไปที่ใบหน้าหลายครั้งจนคู่อริบาดเจ็บสาหัสที่นอนกอดอยู่กับแฟนสาวของเขาแล้วนายวุฒิรักษ์ก็ยังถ่ายคลิปวิดีโอขณะก่อเหตุกระทืบเอาไว้ด้วยหวังจะเปิดประจานในสื่อโซเชียลต้องเอาให้ถึงที่สุดแต่ปรากฏว่าเรื่องมันพลิกตรงที่คือหลังจากผู้เสียหายอาการดีขึ้นนะคะเขาไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะทำให้รู้ว่าผู้เสียหายที่ถูกทางผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายจริงๆแล้วก็คือสามีของผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายด้วยท่านผู้ชมคือไปกระทืบสามีตามกฎหมายของเขาค่ะล่าสุดตำรวจสืบทราบว่านายวุฒิรักษ์อายุ26ปีหนีไปกบดานที่สมุทรปราการก็เลยนำกำลังเข้าจับกุมแล้วสอบสวนรับสารภาพทำไปเพราะความเข้าใจผิดค่ะมีบรรยากาศไหมจะกลับไหม นี่ท่านผู้ชมนี่ถ่ายคลิปหวังจะเอาไปประจานนะค่ะที่ไหนได้เขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องส่วนในที่คุณไปคบหานั้นเป็นเก๊กมึงพูดค่ะนายกูยิงไหมไม่ไม่พี่มึงก็ให้กูยิงมึงไหมเอาไหมไม่เอามาหึมึงตาม GPS มาเนี่ยมึงตาม GPSครับปล่อยไม่เอาครับแม่ยิงไหมเออครับพอๆๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆหนีเลยค่ะพอมารู้ภายหลังไปกระทืบสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขา